กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดจำได้คุณผู้ชมว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะคุณแม่จะชอบเล่าเสมอว่าปลาทูเค็มหรือปลาทูหอมเนี่ยตัวเดียวรับประทานกันทั้งบ้านเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะเอาปลาทูมาจัดการทอดและแกะเอาแต่เนื้อมาทำยำขนมจีนปลาทูทอดกันนะครับแล้วก็แถมนิดนึงคุณผู้ชมมีเครื่องดื่มให้คุณผู้ชมด้วยนะน้ำมะพร้าวปั่นนะครับตำรับยำขนมจีนวันนี้อาจจะขัดใจคุณผู้ชมบางท่านนะครับเพราะว่าปกติแล้วยำขนมจีนมักจะใส่น้ำปลาด้วยแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำปลาคุณผู้ชมแต่จะใช้เป็นน้ำพริกกะปิแทนคุณผู้ชมรสชาติจะอร่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับอีกหนึ่งเวอร์ชันสำหรับขนมจีนถ้าเราได้ใหม่ๆมาโอเคถ้าไม่ใหม่และไม่สบายใจคุณผู้ชมจัดการเข้าเตาไมโครเวฟสัก 1-2 นาทีหรือคุณผู้ชมเอาไปนึ่งก่อนนะครับเอาละใส่ลงไปเลยนะน้ำพริกกะปิปลาโลโบปกติแล้วขวดนี้ก็จะซื้อนะคุณผู้ชมพร้อมเสมอไข่เจียวชะอมให้ความเป็นน้ำพริกกะปิที่อร่อยไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยคุณผู้ชมเผ็ดมากเผ็ดน้อยรสชาติจัดจ้านครบรสทีเดียวแต่โดยปกติแล้วยำเราจะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องการเติมน้ำตาลขนมจีนนี่ก็แป้งแล้วนะน้ำตาลอีกถ้าจะไม่ดีสำหรับใครที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำเป็นขวดนี้ดีกว่าสบายใจคุณผู้ชมด้วยน้ำเชื่อมธรรมชาติตราสีสันคุณผู้ชมไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยแต่หวานแล้วก็อร่อยเหมือนใช้น้ำตาลใส่นิดเดียวคุณผู้ชมนะนิดเดียวจริงๆนิดเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้ก็หวานนะแล้วก็สบายใจได้ถ้าคุณผู้ชมมีกังวลว่าโอ๊ยไม่อยากเพิ่มปริมาณน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายสำหรับใครที่ซีเรียสมากเรื่องปริมาณน้ำตาลแนะนำเป็นน้ำเชื่อมธรรมชาติสีสันเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาทูทอดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราจะเก็บเอาไว้สักชิ้น2ชิ้นชิ้นเดียวละกันไว้แต่งหน้าที่เหลือก็จัดการฉีกๆเนี่ยใส่ลงไปยีใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะหมูยอจัดการลวกซะให้สุกนี่ก็ใส่หมูยอเยอะนะเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมจะสังเกตว่าคนที่ยำขนมจีนเป็นน่ะเขาจะปรุงรสตรงนี้ให้ถูกใจผักก็ใส่ทีหลังคุณผู้ชมเขาจะไม่ใส่ผักก่อนเอาละได้ต้องบอกเลยว่าน้ำพริกกะปิโลโบนี่กลิ่นเขานะได้เลยคุณผู้ชมได้จริงๆพริกขี้หนูขออนุญาตเผ็ดสุดฤทธิ์ชอบมากหอมแดงซอยนี่เป็นหอมแขกนะใหญ่โตมะเขือเทศสัก 2-3 ชิ้นถั่วฝักยาวซอยก็บอกว่าผักเนี่ยดีต่อสุขภาพมากทีเดียวเพราะจะทำให้ร่างกายของเรามีความเป็นด่างสูงแล้วก็เพิ่มวิตามินเพิ่มแร่ธาตุต่างๆโอ้ตายแล้วน่าทานมากโอ้ยเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราก็นี่นะใส่กล่องขายได้เลยเนี่ยโอเคนะคุณผู้ชมนะอย่าลืมบอกแล้วว่าเหลือปลาไว้ชิ้นหนึ่งเอาไว้โชว์นี่ไอ้เก๋เนี่ยเผ็ดนะรับประทานเสร็จปากจะเบิ่นเชียวแต่ไม่เป็นไรประเดี๋ยวเรามีเครื่องดื่มแถมนะครับสำหรับเครื่องดื่มที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะน้ำมะพร้าวปั่นคุณผู้ชมแล้วก็สมัยนี้นะสะดวกสบายคุณผู้ชมนี่ชบาน้ำมะพร้าว 100% ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าที่อยู่ในกล่องเนี่ยคือน้ำมะพร้าวแท้ๆจากลูกก็ลงกล่องนะคุณผู้ชมเขาไม่ใช่น้ำมะพร้าวเข้มข้นไม่มีการเติมน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ดีต่อสุขภาพเราไงคุณผู้ชมจัดการเทน้ำมะพร้าวตราชบาของเราใส่ลงในที่ทำน้ำแข็งนะคุณผู้ชมโอ้ยใส่เจ๋วแหววเลยน้ำมะพร้าวจริงๆไม่มีน้ำตาลเจือปนนะคุณผู้ชมนะหวานธรรมชาติจากน้ำมะพร้าว 100% ไม่ใช่เข้มข้นนะคุณผู้ชม
เอาละพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการนำน้ำมะพร้าวฉบาที่อยู่ในที่ทำน้ำแข็งเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะกลายเป็นน้ำแข็งนะครับนี่คุณผู้ชมดูสิเมื่อเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้ทุกก้อนคือน้ำมะพร้าวฉบาแช่ไปเรียบร้อยเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ำแข็งไงคุณผู้ชมแต่หวานด้วยความสบายใจเพราะเป็นความหวานจากธรรมชาติของน้ำมะพร้าวใส่ให้หมดนะแล้วก็เติมลงไปนิดนึงบดให้ละเอียดเลยนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยกลิ่นมะพร้าวหอมขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยมะพร้าวเป็นวุ้นเลยคุณผู้ชมเพิ่มเติมความอร่อยโดยไม่ต้องบอกว่านี่คืออะไรเนื้อมะพร้าวอ่อนคุณผู้ชมนี่น้ำมะพร้าวนะเนี่ยคุณผู้ชม 100% เลยทับทิมกรอบเพิ่มสีสันลงไปสักนิดนึงโอ้ยอันนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะหลังอาหารเย็นหรือบ่ายๆอากาศร้อนๆเจอแบบนี้สักแก้วหนึ่งไม่ทำลายสุขภาพเพราะไม่ได้ใส่น้ำตาลมีความเป็นไทยดูสิยำขนมจีนกับปลาทูไม่เรียกว่าไทยจะเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมแล้วก็เจอเครื่องดื่มแบบไทยไทยทั้งสองอย่างนี้มื้อนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าใครก็ตามที่กำลังควบคุมปริมาณน้ำตาลรักษาสุขภาพอยู่แล้วก็เหมาะมากที่จะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับติดตามชมตำรับดีๆแบบนี้ได้ที่รายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับก่อนจากกันเราก็คงต้องย้ำกันนิดนึงนะไปไหนมาไหนอย่าลืมนะเห็นไหมต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างแอลกอฮอล์พกซะด้วยนะครับและไม่อยู่ใกล้ชิดกันจนเกินไปดูแลรักษาสุขภาพส่วนตัวให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาใบชะพลูมาย่างกับเนื้อค่ะส่วนตัวนะถ้าเนื้อติดมันหน่อยนะคุณผู้ชมเวลาย่างมันจะก็จะหอมมันแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะอยากรับประทานในสไตล์ของเรากับแกงเขียวหวานเนื้อสับใบชะพลูโอ้โหกลิ่นใบชะพลูเนี่ยคือเสน่ห์ของเขาคือกลิ่นนะคุณผู้ชมแค่นี้กับข้าวสวยร้อนๆก็กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ